ดีค่ะชื่อเอื้องนะคะเป็นเจ้าสาวในวันนี้ค่ะสวัสดีครับชื่อมิวครับเป็นเจ้าบ่าวสุดหล่อวันนี้ครับก็ปัจจุบันนะคะเอื้องก็ทำงานเป็นพนักงานบริษัทนะคะอยู่ที่ AIS ค่ะตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการค่ะของผมก็ตอนนี้ทำฟาร์มลูกกุ้งนะครับอยู่ชายเชียงเซานะครับทำลูกกุ้งตัวเล็กๆขายให้กับเกษตรกรนะครับให้เขาไปเลี้ยงต่อที่เป็นตัวใหญ่ที่เรากินกันทุกวันนี้ครับก็เป็นคนที่สบายๆเรียบง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชอบท่องเที่ยวช้อปปิ้งเป็นชีวิตปกติอยู่แล้วก็ส่วนผมนะครับไลฟ์สไตล์ก็เป็นคนจริงๆเป็นคนง่ายๆสบายๆครับแต่ว่าจะเป็นคนคิดเยอะพลังเยอะจะทำนู่นทำนี่ไม่หยุดคิดไม่หยุดอะไรเงี้ยครับจะชอบมีโปรเจกต์เยอะๆนะครับมีโปรเจกต์ออกมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับต้องพยายามเบรกคอยเบรกอารมณ์อะไรอะไรตลอดเวลาตอนนั้นเป็นวันอะไรวันแต่งงานของเพื่อนของเพื่อนของเราทั้งคู่ครับใช่เรื่องเป็นเพื่อนของเจ้าสาวคือเพื่อนของอ้อมส่วนพี่มิ้วเป็นเพื่อนของพี่เก่งที่เป็นเจ้าบ่าวในวันนั้นหลังจากงานเลี้ยงนะครับก็ไปกินกันต่อที่บ้านเจ้าสาวนะครับก็อยู่ใกล้ๆกับบ้านเอื้องครับก็เลยให้ทางเจ้าสาวก็ชวนเข้ามาชวนเพื่อนมาแล้วก็ขอเบอร์ครับก็สวยมากบอกเลยแรง ก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าอยากลองคุยดูเพราะตอนนั้นก็โสดครับตอนนั้นทำงานอย่างเดียวนะครับก็พอดีมาได้กัดเจออะไรอย่างนี้ครับก็เลยว่าหนึ่งก็เป็นคนบ้านเดียวกันด้วยนะครับสองก็โอเคน่าจะลองคุยดูอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นเราก็ผมก็อายุเยอะกันทั้งคู่แล้วแหละอะไรเงี้ยครับอุ้ยอย่าใช้คำว่าเรายังไม่แก่ลองคุยดูครับก็คุยกันหลังจากนั้นก็พยายามก็ติดต่อคุยมาก็ถึงรู้เขาอยู่กรุงเทพอยู่แล้วก็โทรคุยแต่ตอนนั้นผมเลี้ยงกุ้งอยู่ที่จันทบุรีครับจริงๆที่งานอ่ะจำไม่ได้เลยว่าเป็นคนไหนอะไรเงี้ยค่ะคือไม่ได้แบบให้ความสนใจกำลังเลยแต่ว่าเจอกันตอนไปกินข้าวเนาะนัดกันไปกินข้าวหรือเปล่าเนาะที่เจอกันจริงๆอะเนาะเพื่อนส่งรูปมาใช่แล้วบอกว่าเป็นผู้ชายที่ใส่เสื้อแดงในวันงานถึงได้รู้ว่าเป็นคนนี้ใช่แล้วก็ค่อยมาเจอตัวจริงอีกทีนึงก็เขาก็เป็นผู้ใหญ่มากค่ะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็พูดเยอะคือจริงเป็นคนพูดเก่งอยู่แล้วแล้วเขาก็พูดเก่งกว่าอะไรเงี้ยแบบพูดไม่ทันเขาก็เลยโอ้พูดเยอะจังเลยอ่ะไม่ใช่แนวไม่ใช่สเปคอะไรเงี้ยคิดว่าแบบไม่ใช่ตอนที่เจอกันเลยส่วนใหญ่จะโทรคุยกันมากกว่าคุยกันเรื่องส่วนตัวเรื่องสาระทุกสุขเรื่องเล็กๆเปื่อยเพราะส่วนใหญ่ผมจะออกแนวเป็นห่วงเวลาเราจะคุยกับเขาอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นห่วงมากกว่าอาจจะตรงนี้ครับซึมซับไปทีละนิดก็เป็นเหมือนห่วงทุกเรื่องครับมันเลยทำให้ดูเป็นคนเยอะเจ้ากี้เจ้าการไปทุกเรื่องแต่จริงๆเราเป็นห่วงใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นห่วงกินข้าวหรือยังไม่สบายกินยาหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้แบบเป็นโรแมนติกหรือหวาอะไรเงี้ยค่ะแต่คือแบบออกแนวเป็นผู้ใหญ่แล้วคุยกันอย่างนี้อาจจะด้วยวัยแล้วก็ไม่มีแบบเขาเรียกอะไรนะแบบจีกอะไรเงี้ยไม่มีแบบคุยกันรู้เรื่องอะไรเงี้ยไม่ต้องโทรหาทุกคนก็ได้ไม่เพราะเป็นคนไม่ชอบแบบอย่างนี้เหมือนกันไม่ชอบแบบมาให้มาวุ่นวายมากก็คุยกันเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเหมือนกับเราไม่ได้คุยกันแบบว่าจู่จีเป็นแฟนอะไรเงี้ยก็เลยคุยกันได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะคุยเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็จะรู้สึกได้ว่าแบบเหมือนเขาเป็นห่วงเราตลอดอะไรเงี้ยค่ะถามเขาว่าเขารู้ตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยว่าแบบมาแนวเนียนอะไรเงี้ยใช่ไหมแนวเนียนพาไปรู้จักพาไปงานวันเกิดเพื่อนพาไปอะไรเงี้ยเพื่อนถามก็แนะนำว่าแฟนอะไรเงี้ยครับก็เขาน่าจะรู้ตัววันนั้นแหละครับก็คือแบบพอเพื่อนถามอะไรเงี้ยครับว่าใครอะไรผมก็บอกนี่แฟนใหม่อะไรเงี้ยแฟนปัจจุบันนะครับว่าเนี่ยคนนี้คบคนนี้อยู่อะไรเงี้ยครับเขาก็ยายคนนี้ก็ห่อหมกเนียนไปตั้งแต่นั้นนะครับก็แฟนก็แฟนอะไรประมาณนี้ครับก็ยาวคบกันมายาวจากวันนั้นมาเลยครับจริงๆแล้วเธอที่แผนสูงใช่ไหมเนียนคือจริงๆแล้วช่วงนั้นก็มีคนจีบหลายคนแล้วคนนี้เขาก็จะแบบเหมือนกันทุกคนออกจากชีวิตหมดเลยนะแล้วก็สรุปกันเป็นแฟนกันหรือเปล่าวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ได้กันก็เลยแบบคือด้วยความที่ไม่ได้หวือหวามากอะไรเงี้ยค่ะก็คุยกันมาเรื่อยๆแต่จริงๆเขาจะมีมุมน่ารักนะเป็นแบบคนที่โรแมนติกแบบอย่างเช่นเทศกาลใช่ไหมแบบวันเกิดอะไรเงี้ยก็จะมีเซอร์ไพรส์วาเลนไทน์อะไรเงี้ยก็จะมีแบบ
มีคนมาส่งดอกไม้ทำแหวนให้มีแบบซื้อตุ๊กตาตัวใหญ่มากอะไรเงี้ยค่ะมาแบบให้แบบหลังจากเลิกงานแล้วก็อุ้ยตายแล้วกรี๊ดตอนนั้นเราชอบตัวอะไรนะตุ๊กตาวูดูจริงๆมันชื่ออีกอันนึงแต่เราตั้งชื่อไว้ก็น่ารักดีคือรู้สึกได้ว่าเขาเป็นห่วงแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากคือดูแลเราทุกเรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าเขาจะเป็นคนที่เป็นคู่คิดคู่ชีวิตเราได้ดูแลเราได้สุดท้ายนะครับก็ฝากบอกพ่อกับแม่นะครับของเรื่องนะครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสได้ให้ผมได้ดูแลเรื่องนะครับก็สัญญาว่าจะดูแลอย่างดีสัญญาว่าจะสร้างครอบครัวให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับจะดูแลเขาสุดความสามารถที่ผู้ชายคนหนึ่งจะดูแลให้ผู้หญิงคนหนึ่งได้นะครับไม่ต้องห่วงแล้วก็จะรีบมีหลานให้ไวๆนะครับพ่อกับแม่จะได้ไม่เหงานะครับก็เพราะตอนนี้ก็บ้านเรือนก็อยู่กัน2คนตายายบ้านผมก็ตอนนี้ก็อยู่กัน2คนตายายก็เห็นบ่นๆว่าอยากได้หลานกันละนะครับก็จะพยายามนะครับสร้างครอบครัวให้สมบูรณ์มีลูกให้เร็วนะครับแล้วก็จะรักกันดูแลกันไปอย่างนี้จนแก่เฒ่านะครับไม่ต้องห่วงนะครับก็พอเริ่มต้นชีวิตใหม่กันแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จะยังคงดูแลกันแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็สัญญาว่าจะดีกว่านี้เป็นภรรยาที่ดีกว่านี้เป็นแม่ของลูกให้ดีที่สุดนะคะก็ขอบคุณเขาที่ดูแลมาตลอด